ลิปนี้แบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทที่1ก็คือ Unboxing พาร์ทที่2ก็คือเราจะเอาสมุด2เล่มนี้ปี2021และปี2022มาเปรียบเทียบกันค่ะเราสั่งซื้อสมุดแพลนเนอร์ของ Mission to the Moon ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับมาซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์สมุดแพลนเนอร์ของเขานะคะอย่างปีนี้ก็ใช้ชื่อว่า One Small Step Planner 2022ค่ะเรามาเปิดดูข้างในสมุดแพลนเนอร์เล่มนี้กันดีกว่าค่ะหน้าแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นลายเซ็นของคุณรวิศหาญอุตสาหะค่ะแล้วหน้าต่อมาเนี่ยก็เป็นแพลนเนอร์ไกด์นะคะเพื่อที่จะให้เราได้เขียนตามสิ่งที่เขาได้ออกแบบไว้แล้วหน้าต่อมาก็จะเป็นแบบโค้ดเท่ๆของคุณรวิศเขานะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าของปฏิทินทั้งปีแล้วก็ first step review ก็คือปีที่แล้วนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างประมาณนี้นะคะหน้าต่อไปอันนี้ยังเหมือนเดิมนะเป็นแบบว่า monthly planner นะคะก็คือเป็นช่องปฏิทินซึ่งจะไม่ได้กำหนดเดือนมาให้เราเขียนเองเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแต่ละคนอาจจะเริ่มเดือนที่ต่างกันอาจจะไม่ได้เริ่มมกราจะไปเริ่มเดือนนี้เลยก็ได้ December อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่เขาก็เลยแบบว่างๆไว้ให้นะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เข้าสู่การเซตโกลนะคะโกลของปีนี้เราอยากทำอะไรมีให้3โกลเลยนะแล้วเราก็เขียนเป็น small step เล็กๆว่าถ้าเราจะไปถึงโกลนี้เนี่ยเป้าหมายนี้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนอกจากนั้นก็ track ค่ะ track ว่าแต่ละเดือนทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยยังจะมีเช็คอีกนะว่าครึ่งปีแล้วทำได้ไหมแล้วก็ถึงสิ้นปีแล้วเราทำได้แค่ไหนเป็นการสรุปทั้งปีค่ะโอเคต่อมาอันนี้ก็เข้าสู่การเขียนทุกวันแล้วก็จะเป็นหน้าว่างๆมาให้เช่นกันนะคะก็เขียนวันที่ไปแล้วก็แต่ละวันทำอะไรบ้างคืออันนี้จะบอกว่าเราชอบหน้านี้มากเพราะว่าปีที่แล้วเราใช้ของ Mission to the Moon เป็นหลักเหมือนกันนะแล้วเราก็เขียนแบบเนี้ยเราเขียนแบบที่เขาทำปีเนี้ยก็อันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงช่วงท้ายๆของเล่มก็จะเป็นโน้ตค่ะโน้ตก็จะมีทั้งเส้นแบบสมุดโน้ตอ่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นดอทแล้วก็เป็นหน้าว่างๆแล้วก็หน้าสุดท้ายปกสุดท้ายจะเป็นสติกเกอร์ฮะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้ด้วยแล้วก็ช่องของปกสมุดเนี่ยก็สามารถใส่อะไรก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้อ้อเขาให้การ์ดมาด้วยค่ะการ์ดที่แบบเป็นโปสการ์ดที่เขียนว่า celebrate every win no matter how small it is ก็คือยินดีกับทุกความสำเร็จแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามดีมากเลยอ่ะมาค่ะเข้าสู่พาร์ทที่2นะคะเราจะมาเปรียบเทียบสมุดแพลนเนอร์2เล่มนี้นะคะก็คือของปี2021ในปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ปีที่เพิ่งได้รับมาคือปี2022ว่าแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดปี2021เนี่ยจะแบบใหญ่โตมโหฬารนะคะไม่สามารถพกพาไปไหนได้แน่นอนและปี2022ก็มีการปรับขนาดให้เล็กลงก็คือเป็นขนาด A5 นะคะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องสีค่ะปีนี้เนี่ยมีให้เลือก3สีแต่ว่าเราอยากได้สีดาร์คเนวี่นี่แหละจะได้เข้ากับปีที่ผ่านมานะคะแล้วปกสมุดก็ยังมีความแตกต่างกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นแบบผ้าแคนวาสนะคะส่วนปีนี้เป็นแบบปกหนังนะคะก็จะมีความหรูหราแล้วก็สัมผัสแล้วก็นุ่มมือมากๆเลยค่ะอย่างที่เราไปแล้วนะคะว่าสมุดแพลนเนอร์ของ Mission to the Moon เนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันอย่างปี2022ที่จะถึงเนี้ยเขาใช้ One Small Step ค่ะส่วนปี2021ใช้ชื่อว่า Back on Track Planner ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดทั้ง2เล่มดูไปแบบหน้าต่อหน้าเลยนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่ะเปิดมานะคะปกในปกแรกก็คือ Mission to the Moon นะคะปีที่แล้วไม่ทันได้ลายเซ็นค่ะแต่ปีนี้ทัน หน้าต่อมานะคะฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยของปี2021จะไม่มีแพลนเนอร์ไกด์นะคะส่วนทางด้านหน้าขวาเนี่ยก็จะเป็นขวดสั้นๆของคุณรวิศหาญอุตสาหะเช่นกันค่ะถัดไปก็จะเป็นปฏิทินของปีปัจจุบันนะคะอีกหน้านึงปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น annual goal
แต่ของปี2022เนี่ยจะเป็นการรีวิวปีที่ผ่านมาบวกกับสิ่งที่คาดหวังในปี2022ค่ะหน้าต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มแตกต่างกันแล้วค่ะอย่างเล่มปีปัจจุบันเล่มใหญ่นี่นะคะก็จะมีโกให้แบบหน้าละโกเลยเราขอเว้นโกที่1กับ2ไว้ก่อนเพราะเราเขียนไปแล้วอันนี้3 4ไม่ได้เขียนอะไรก็จะประมาณนี้มีเซตโกต่างๆเนาะแล้วก็ทำโกแทร็กด้วยหน้าต่อไปก็เป็นหน้าปฏิทินค่ะซึ่งเป็นหน้าว่างๆนะคะ2ปีนี้จะเหมือนกันค่ะเราก็มาเขียนเดือนแล้วก็วันที่เองนะคะวันสำคัญอะไรเขียนเองนะคะเราเริ่มเดือนมกราคม2021ค่ะแล้วก็สิ้นสุดเดือนธันวาคมนะคะมีให้12เดือนค่ะซึ่งมาเทียบกับปี2022นะคะการวางเลเยอร์ของปฏิทินก็แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะ2ปี2022เนี่ยจะมีช่องให้เขียนทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างนี่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีความแตกต่างกันนะคะก็คือว่าของปี2021เนี่ยเขาเอาโกไว้ข้างหน้าคาเลนดาแต่ของปี2022เนี่ยเขาเอาโกเซตติ้งไว้หลังคาเลนดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันต่อเลยค่ะเนื่องจากว่าปีนี้แพลนเนอร์เขาชื่อว่า one small step ใช่ไหมคะเขาก็เลยเน้นไปที่การทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วยก้าวเล็กๆของเรานะคะก็เลยให้พื้นที่เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งมีหน้าของการทำแอคชั่นแพลนในแต่ละโกนะคะแล้วก็แทร็กด้วยในแต่ละเดือนอีกแล้วมีการสรุปทุก6เดือนทั้งปีนะคะว่าได้ผลสำเร็จเป็นยังไงมีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยค่ะค่อนข้างละเอียดในเรื่องนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองทำดูว่าจะทำได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่หน้าที่เราต้องเขียนทุกวันทุกวันกันก่อนนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะปี2022เนี่ยค่อนข้างโอเพ่นมากกว่าปีที่แล้วค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าไม่ได้ระบุว่าต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะคะแม้กระทั่งวันหรือวันที่เนี่ยเราก็ต้องเขียนเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าในแต่ละวันก็จะมีส่วนของ grateful for ให้ด้วยก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะขอบคุณอะไรเป็นพิเศษเราก็เขียนลงไปค่ะแล้วว่าในส่วนเนี้ยเขาออกแบบมาได้ตรงใจเราค่อนข้างมากเลยเพราะว่าปี2021เนี่ยเล่มเก่าเนี่ยก็เราก็เขียนตามฟอร์แมตนี้แหละเอามาดูเล่มเก่ากันนะคะแต่ละวันเนี่ยเขาระบุมาชัดเจนเลยว่าต้องเขียนอะไรทั้งมิชชั่น3ข้อทัสแล้วก็ Today Reflection แรกๆก็เขียนตามได้นะแต่ว่าหลังๆมาแบบไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้มีมิชชั่นอะไรทุกวันบางวันก็แค่อยากนอนเอื้อกๆดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมิชชั่นไม่ได้ป่ะมันแบบจะเขียนลงไปก็ไม่ได้อะมันไม่ productive เลยอะค่ะหลังๆก็เลยไม่เขียนเลยไปเขียนตรง task นะคะที่เป็นเขียนเป็น bullet แทนมันก็เลยดูจะคล้ายกับ format ของเล่ม2022อะมันก็เลยแบบเออว่ะโดนว่ะเฮ้ยเขาออกแบบมาได้แบบเราไม่ต้องคิดเยอะอะอยากเขียนอะไรก็เขียนไปเลยตามนั้นนะฮะจริงๆในส่วนที่จะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็หมดแล้วนะคะในช่วงท้ายก็เป็นส่วนของโน้ตเล่มเก่าเนี่ยเราใช้คุ้มอยู่นะเขียนอะไรที่อยากรู้หรืองานที่ต้องทำประจำเนี่ยเขียนได้เยอะเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แพลนเนอร์หรือไดอารี่ยี่ห้ออื่นเลยปีนี้ใช้เล่มนี้กับงานเป็นหลักก็เลยเขียนได้แบบแน่นๆเลยค่ะส่วนในปีหน้าเนี้ยก็สั่งแพลนเนอร์มาแบบเยอะมากสั่งเหมือนโกรธใครมาจะเขียนยังไงให้ครบทุกเล่มก่อนเนี่ยยังคิดอยู่แต่ก็คิดว่ายังไงในเรื่องงานเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ของ Mission to the Moon เล่มนี้แหละเป็นหลักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาทำฟังก์ชันมาโดนใจขนาดนี้ไม่ใช้ก็จะเสียของเปล่าๆอะเนาะส่วนเรื่องของสติ๊กเกอร์เนี่ยที่เขาให้กันมานะคะ2ปีนี้ก็แตกต่างกันแต่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เป็นแบบเป็นเฉดสีอะเป็นบุลเลตก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็งงค่ะงงกับสีเข้มอ่อนว่าไม่รู้ว่าจะแปะยังไงแปะแล้วได้อะไรงานใดๆสำหรับฉันเนี่ยก็คือสำคัญพอๆกันนะคะไม่มีอะไรด่วนมากด่วนน้อยเลยจ้าส่วนในปี2022อ่ะเขาก็ให้สติกเกอร์มาหลากหลายมากขึ้นก็น่าจะแปะได้สนุกขึ้นค่ะก็ขอจบการรีวิวทั้ง2เล่มไว้ตรงนี้เลยนะคะไว้ระหว่างปีหน้าเนี่ยที่ใช้ไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะคลิปอาจจะออกช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะงานประจำค่อนข้างจุกมากๆเลยนี่ยังมีสต็อกคลิปสมุดไดอารี่ต่างๆที่ขนซื้อมายังตัดไม่หมดเลยจ้าก็จะพยายามทยอยลงนะคะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย